คุณผู้ชมคะสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในประเทศเวียดนามเป็นจุดสุดท้ายที่น้ำโขงจะไหลลงสู่ทะเลนะคะประชาชนที่นั่นก็อาศัยความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำทั้งทำการเกษตรและรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมแต่เมื่อมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่พวกเขาก็กังวลนะคะถ้าเขื่อนขนาดใหญ่ที่แม่น้ำโขงตอนล่างสร้างสำเร็จพวกเขาอาจจะต้องเดือดร้อนค่ะติดตามรายงานจากคุณวิลาสินีสุพรสรายงานจากประเทศเวียดนามค่ะทันทีที่ถึงสนามบินโฮจิมินห์ในประเทศเวียดนามเราก็มุ่งหน้าไปยังเมืองเกินเทอซึ่งเป็นเมืองหลักของจังหวัดลุ่มน้ำโขงภูมิศาสตร์ของเมืองเกินเทอกลางตัวเมืองจะมีแม่น้ำโขงสายหลักไหลผ่านและยังมีแม่น้ำสาขาอีกจำนวนมากเรียกว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยแม่น้ำตลาดขายรังเป็นตลาดขายส่งสินค้าเกษตรทางเรือที่ใหญ่ที่สุดในแถบนี้ชาวสวนจะนำผลไม้ใส่เรือมาขายให้กับพ่อค้าคนกลางพวกเขาบอกว่าธุรกิจย่านนี้ยังอาศัยแม่น้ำโขงในการลำเลียงสินค้ามาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันคือของสวนเขาก็เอาบรรทุกมาที่นี่ขายเลยครับก็มีบางส่วนพ่อค้าคนกลางก็ไปรับซื้อเอารถไปซื้อที่สวนแต่ส่วนมากเราจะมาขายทางเรือครับสินค้าทางการเกษตรเกือบทั้งหมดที่มารวมกันที่ตลาดกายรังจะถูกส่งต่อทางเรือไปยังอีก11เมืองในลุ่มน้ำโขงทำให้ค่าใช้จ่ายเรื่องการขนส่งที่นี่ค่อนข้างจะมีราคาถูกและส่งผลให้ธุรกิจภาคการเกษตรเติบโตจากตลาดน้ำกายรังในเมืองเกินเทอนะคะซึ่งถือเป็นตลาดน้ำที่ยังคงวิถีชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าซึ่งพึ่งพิงการขนส่งทางน้ำเป็นหลักเดี๋ยวเราจะตามไปดูที่สวนค่ะซึ่งเป็นภาคการเกษตรนะคะที่ยังคงต้องพึ่งพิงความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำโขงสายนี้ด้วยเช่นกันค่ะผลไม้ในสวนของนายเหวียนวันนำแทบจะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพราะตะกอนดินที่พัดพามากับแม่น้ำโขงเป็นสารอินทรีย์อย่างดีแต่หลายปีมานี้ทั้งน้ำและตะกอนดินจากแม่น้ำโขงลดลงทำให้ผลผลิตที่ได้ลดลงตามมาด้วยจนต้องเปลี่ยนจากการทำเกษตรอย่างเดียวมาเป็นการทำเกษตรเชิงท่องเที่ยวเพราะเขตลุ่มแม่น้ำโขงนี้อาศัยว่ามีแม่น้ำโขงไหลผ่านเลยหลายจังหวัดมีเกินเทอมีซอกตังมีจ่าวิงแบบนี้ก็เป็นเขตที่ผลไม้อุดมสมบูรณ์คือไม่ต้องใช้ปุ๋ยมากเป็นเขตที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศเวียดนามครับถามนิดนึงวันนี้รายได้เรื่องการท่องเที่ยวกับผลไม้เนี่ยอันไหนเยอะกว่าครับก็พูดตรงๆครับคือหลังจากที่เปลี่ยนมาให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวดูชมก็เป็นรายได้ที่ดีพิเศษกว่าที่ขายผลไม้ธรรมดาเหมือนแต่ก่อนจากการพูดคุยกับเกษตรกรหลายคนในเวียดนามพวกเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแม่น้ำโขงมาจากการสร้างเขื่อนในประเทศต้นน้ำอย่างประเทศจีนและอีกหลายโครงการที่เกิดขึ้นในประเทศลุ่มน้ำโขงตอนบนรวมถึงโครงการเขื่อนไซยบุรีที่ประเทศลาวกำลังเดินหน้าเป็นโครงการล่าสุดคือเราก็อยากจะเรียกร้องให้กลุ่มสมาชิกของแม่น้ำโขงใช้แม่น้ำโขงนี้คืองดการสร้างเขื่อนบน อยู่ที่แม่น้ำโขงครับความกังวลของเกษตรกรกลุ่มนี้ไม่ใช่เพียงแค่การสูญเสียรายได้หรือความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความมั่นคงทางอาหารเพราะเวียดนามก็ถือเป็นหนึ่งในสายพานใหญ่ในการส่งสินค้าภาคเกษตรไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกวิลาสินีสุภรสไทย PBS รายงาน